อาจถึงแก่ชีวิตโรคที่ควรหลีกเลี่ยงน้ำมะพร้าวจะดีที่สุดต่อสุขภาพนายโอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับมีใครหลายคนบอกผมว่าการดื่มน้ำมะพร้าวนั้นดีสุขภาพแต่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคราวเหล่านี้ครับซึ่งจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดีอย่างแน่นอนวันนี้เราจะมาเปิดเผยนะครับว่ามีโรคอะไรกันบ้างเตรียมตัวจดไว้เลยเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองครับโรคแรกที่ไม่ควรรับประทานนั่นคือโรคไตเสื่อมครับเพราะอาจจะทำให้คุณนั้นปัสสาวะบ่อยมากยิ่งขึ้นและไตของคุณทำงานหนักมากยิ่งขึ้นครับโรคต่อมาคือโรคหัวใจครับนี่ไม่ควรรับประทานเพราะว่าจะทำให้น้ำตาลเข้าสู่เส้นเลือดมากจนเกินไปและจะทำให้หัวใจทำงานหนักมากยิ่งขึ้นครับโรคสุดท้ายก็คือโรคเบาหวานครับหลายคนควรทราบดีอยู่แล้วว่ามะพร้าวนั้นมีน้ำตาลสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่เหมาะต่อผู้ที่เป็นโรคเบาหวานครับเพราะต้องได้รับการควบคุมน้ำตาลเป็นประจำนี่เป็นข้อมูลข้อลบและข้อเสียของน้ำมะพร้าวสำหรับโรคที่เราได้แนะนำไปครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชม